วันนี้เริ่มต้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศจีนก่อนครับก่อนหน้านี้จริงๆแล้วตัวเลขสัญญาณ PMI ต่างๆเนี่ยน,นะครับก็สะท้อนสัญญาณที่ชะลอตัวลงมาแต่ว่าตัวเลขล่าสุดตรงนี้ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ mm. เมื่อตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนเดือนล่าสุดนั้นปรับตัวลดลงมาเหนือความคาดหมายครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนนั้นหดตัวลงมาเกินคาดนะครับ โดยสำนักง,งานสศรษฐของจีนนั้นรายงานว่าดัชนิผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่า P.M.I. ภาคการผลิตของจีนเดือนเมษายนนะครับตัวเลขอยู่ที่49.2แลดลงมาจากเดิมที่อยู่51.9จุดในช่วงเดือนมีนาคมนี่ถือว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกนะับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่47จุดนะครับ การหดตัวลงมาของ PMI ภาคการผลิตเดือนเมษายนมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้กับสำนักข่าวรอยเตอร์สซึ่งเคยคาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่51.4จุดครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าระดับ50ด้วยซึ่งปกติแล้วดัชนี PMI ถ้าต่ํากว่า50จุดนั้นก็สะท้อนถึงการหดตัวเมื่อเทียบเป็นรายเดือนส่วนระดับที่มากกว่า50จะเป็นการขยายตัว นั่นแปลว่าตัวเลขล่าสุดที่บอกว่าอยู่ที่49.2ตรงนี้สะท้อนเห็นแล้วละครับว่าชะลอตัวลงมาจริงๆครับการหดตัวลงมาของภาคการผลิตนี้สะท้อนแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่กําหนดนโยบายในการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากที่มีการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด -19 น่นจะว่าความต้องการในการบริโภคทั่วโลกนั้นปรับตัวลดลงมาและตลาดอาหารรมรั์เองก็ยังคงอ่อนแอ เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเติบโตเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการอาไว้ในช่วงไตรมาสแรกนั่นคือตัวเลข GDP นะครับในจังหวาการบริโภคภาคบริการนั้นก็แข็งแกร่งแต่การผลิตของโรงงานกลับชะลอตัวลงมาครับท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอประกอบกับเงินเฟอ้อที่ปรับตัวลดลงมาและเงินออมในธนาคารที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดความไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับว่าอุปสงค์ของจีนนั้นจะเป็นอย่างไร คณะผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายพรคคอิวนิสต์จีนก็เน้นย้ำนะครับว่าการพลิกฟื้นและการขยายตัวของอุปสงค์นี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพร้อมกับกล่าวเตือนนะครับว่าการฟื้นตัวในปัจจุบันนั้นยังมีโมเมนตัมแนวโน้มที่อ่อนแอและอุปสงค์นั้นยังไม่มากเพียงพอครับในขณะที่ภาคการผลิตจีนซึ่งก็จ้างงานประมาณร้อยละสของการจ้างงานทั่วประเทศ ตอนนี้เจอแรงกดดันนะครับเนื่องจากว่าอุปสงค์ที่ซบเซาอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยรัฐบาลจีนก็ออกมาตรการกระตุ้นทั้งการค้าและการจ้างงานซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงการสารับสนการส่งออกรถยนต์การอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าสำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติแล้วก็การให้เงินอุดหนุนแก่บริษัทที่จ้างงานผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับก็ออกหลายมาตรการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามช่วงแต่มาที่2อแต่มาที่3นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ